ครอยากทำไอศกรีมรับประทานเองบ้างถ้าอยากทำเองแล้วก็มาทางนี้เลยคุณผู้ชมเพราะวันนี้มีไอศกรีมนมโบราณมาฝากนะครับเวลาเราทำเองโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเป็นไอศกรีมโบราณส่วนผสมที่สำคัญสำหรับตำรับที่นำมาฝากคุณผู้ชมนี่เราใช้ครีมเค็มข้นหวานและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสนะครับวิธีทำไอศกรีมนมโบราณใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะตามด้วยครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วก็ค่อยเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟแบ่งส่วนผสมออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันเทส่วนผสมสีเหลืองลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าช่องแช่แข็งจนส่วนผสมทรงตัวดีเทส่วนผสมสีเขียวแอปเปิ้ลลงในพิมพ์ที่มีส่วนผสมสีเหลืองนำเข้าช่องแช่แข็งจนส่วนผสมทรงตัวดีจากนั้นใส่ส่วนผสมสีชมพูนำเข้าช่องแช่แข็งจนส่วนผสมทรงตัวดีและส่วนผสมสีฟ้าตามลำดับนำเข้าช่องแช่แข็งจนส่วนผสมทั้งหมดทรงตัวแข็งเป็นไอศกรีมตัดไอศกรีมนมโบราณเป็นชิ้นขนาดตามต้องการใช้ไม้เสียบไอศกรีมเสียบลงตรงกลางเพียงแค่นี้พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ